ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวเพจแอมมี่บล็อกลุยหุ้นสไตล์นะครับความตั้งใจก็คือผมเองเนี่ยหัดใช้หรือว่าทดลองใช้แอมมี่บล็อกมาประมาณสัก3ปีกว่าๆนะครับเริ่มต้นจากตอนแรกๆเนี่ยผมก็ใช้โปรแกรมตัว eFin นะครับ eFinance ปกตินี่แหละแล้วทีเนี้ยเกิดความต้องการที่จะทำระบบนั่นนู่นนี่เพื่อจะทดลองนะครับก็เลยไปใช้โปรแกรม MetaStockนะครับทีนี้พอใช้เมตาสต็อกอยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็ลองไปเยอะทีนี้เจอปัญหาเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรล่ะความต้องการลองเล่นโน่นนั่นนี่เพิ่มอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการวนลูปอะไรพวกนี้นะครับแล้วเมตาสต็อกมันไม่ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างก็เลยค้นหาก็มาเจอโปรแกรมที่ชื่อ Ami Broke นะครับเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเลยแหละนะครับก็พออ่านสเปคก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองไปเลยนะซึ่งตอนช่วงนั้นที่ลองเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่มีใครใช้สักเท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ผมก็เจอน้องๆเจอเพื่อนๆพี่ๆนะครับหลายๆคนก็มาใช้โปรแกรม Ami Broke เนี่ยเยอะขึ้นทีนี้ผมก็เลยมองว่าประสบการณ์ผม 3-4 ปีมาเนี้ยที่ผมเทรดโดยใช้ตัว Ami Broker เป็นเครื่องมือนะครับผมใช้ Ami Broker เชื่อมต่อทั้งกับตลาด Forex นะครับ US Option แล้วก็ของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าจะทำเป็นลักษณะเป็นความรู้อะไรต่างๆเก็บไว้หน่อยนะครับเผื่อคนที่สนใจด้านนี้จะได้ลองเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อนะครับอนาคตไม่แน่เหมือนกันอาจจะทำเป็นคอร์สแบบเจาะลึกก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็ทำสนุกๆไปก่อนจริงๆมันก็จะมีวิดีโอเก่าๆที่ผมเคยทำไว้ประมาณสัก 7-8 เรื่องแล้วนะครับก็ลองไล่ดูย้อนหลังได้นะแล้วติดอะไรก็ลองมาแชร์กันแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนำเนี่ยมาแชร์จะเป็นตัวการติดตั้งนะครับพอดีผมฟอร์แมตเครื่องใหม่ผมก็เลย อุ้ยอันนี้ลืมโอเคตารางอัพโหลดวิดีโอผมก็เลยติดตั้งใหม่มันต้องลงโปรแกรมลงอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการนะอันนี้ก็เข้าไปที่เว็บ eFinance ไทยนะครับตัวโปรแกรมอยู่เมนูนี้นะครับชื่อ eFinance Smart Data เข้ามาดูก่อนผมไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่รีบอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวโปรแกรมเขาชื่อตัว eFin Smart Data Plugin นะเวลาที่ถ้าเกิดสมมติไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจตรงกันหรือเวลาที่โทรไปสอบถามเขานะครับความสามารถของเขาก็ลองอ่านดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลรายคลิกนะครับรายนาทีรายวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวก end update ก็คือสิ้นวันเขาจะอัปเดตให้นะครับเป็นข้อมูลพวกต่างประเทศพวกคอมมูนิตี้พวกทองอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ลองไล่ดูชิปโอเคทีนี้มาดูกันในเรื่องของตัวราคานะครับใครอยากใช้อะไรก็ลองเลือกเอาเนี่ยฮะจำนวนวันที่ใช้งานจริงนะเขาก็จะตัดไปเรื่อยๆนี่นับจากวันนี้ตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกนะครับนับเป็นวันใน90วันตอนนี้ต้องใช้หมดภายใน90วันอันนี้นับใช้จริงไปพอดีก็ถ้าสนใจสั่งซื้อเราก็โอนตังค์นะครับโอนตังค์เข้ามาบัญชีไหนก็ได้เสร็จแล้วก็ส่งเมลไปที่eFin Smart Data นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะตอบกลับมาอย่างตอนเนี้ยผมก็เลยต่อตัวนี้ไปครับก็เปิดเช็คเมลฟื้นขึ้นมาในเมลผมนะ eFin เนี่ยฮะได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาเลือก Smart Data ข้อที่4เข้ามาให้ด้วยนะครับโอเคเราก็สเต็ปต่อไปพอเราโอนตังค์เราก็ดาวน์โหลดเนี่ยครับชื่อตอนแรกเซตอัพโปรแกรมเอานี่เลยเซตอัพโปรแกรมนะครับก็ดาวน์โหลดอาจจะมีทำผิดพลาดแล้วผมก็ไม่ได้เซตอัพนานแล้วถ้ามันหลุดยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันชิปขึ้นมาได้มาแล้วนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องเอามันวางลงบนเดสก์ท็อปเจอตัวละพอดีผมใช้2หน้าจอนะครับก็เอาโปรแกรมมันลากออกมาชิปนะครับแล้วก็คลิกขวานะก็โอเพนเลยแต่ผมใช้ตัวนี้ในการรันไลน์ Administrator นะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มากดโอเคพอดีมันจะโผล่หน้าจอหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะอ่ะก็มันก็จะถามหาโฟลเดอร์ก็กดไปเลยนะครับก็กดต่อไป next นะครับมันก็จะทำงานติดตั้งโปรแกรมพอดีผมเปิด2หน้าจอมันก็เลยย้ายมาอีกหน้าจอหนึ่งแล้วผมแคปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จบแล้วนะครับกด finish ต่อเป็นคู่มือการใช้งานนะครับโอเคนะอ๋อนี่มีคู่มือด้วยเจ๋งๆแล้วยังไงต่อติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะเราจะได้โปรแกรมตัวนี้มาเราก็ดับเบิลคลิกเลย
อ่ะย้ายมาแคปเจอร์หน้าจอนี้ด้วยดีกว่านะครับก็พอเราดับเบิลคลิกได้ตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันก็จะทําการเซตอัพพอเราดับเบิลคลิกโปรแกรมตัวเนี้ยในครั้งแรกนะครับตัวโปรแกรม eFin เนี่ยเขาจะทําการเซตอัพตัวโฟลเดอร์ต่างๆไว้ให้เรานะครับมันก็จะเซตอัพโฟลเดอร์ขึ้นตรงนี้นะครับตัวอย่างนะครับเขาจะสร้างโฟลเดอร์หลายๆโฟลเดอร์ขึ้นมาเช่นนะครับ aget data aget intraday นะครับamibrok data meta stock นะฮะเขาจะสร้างขึ้นมานะครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะแยกนะครับเป็นแต่ละส่วนอันนี้เป็นพวกตลาดเอฟเฟกต์เป็น DW อะไรพวกนี้เป็นเซตนะครับในเซตก็จะมีแบ่งเป็นตามอะไรล่ะคือ Data ของ MetaStock มันจะเรียงตามตัวอัลฟาเบตนะครับแล้วก็มีตัว Month Week นะแต่กรณีของ Intraday เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่นะครับ Intraday เขาก็จะแบ่งเนี่ยครับก็จะแบ่งแยกไปอีกแต่ละกลุ่มสินค้านะครับ Intraday ตอนนี้จะมี1นาที3 5นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว intraday นะครับมันก็จะมีแยกเป็นตามแต่ละ product นะครับซึ่งในตัว intraday เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นนาทีนะครับก็คือตัว data ที่จะโหลดเข้ามาเนี่ยเป็นทุกๆ3นาทีทุกๆ5นาทีอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวตอน setup จะเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับสรุปว่าคือโดยหลักการแล้วเนี่ยผมจะเชื่อมตัว Ami Broker เนี่ยเข้ามาหา set หรือ DW หรืออะไรก็ได้ในนี้นะครับตอนนี้ก็รอให้ตัว eFin มัน setup ก่อนส่วนพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของ data ที่เป็นลักษณะ text file นะครับ aget data พวกนี้เดี๋ยวตอนที่ config มันจะมีให้เลือกว่าเราจะ export มาเป็นไหน aget ก็คือตัว advanced get นะครับสำหรับคนที่สนใจผมก็เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับตัว advanced get ไว้อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไว้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็ลองไปค้นใน YouTube ก็ได้นะครับใช้เซิร์ชชื่อของผมแล้วก็ตัว advanced get หรือถ้าใครหาไม่เจอก็ถามมาได้ครับมันจะ set up นานพอสมควรในตอนแรกอันนี้ช่วงนี้ยังรอตัว eFinance นะครับเซตอัพตัวโครงสร้างของการเก็บ data มันอยู่ผมก็จะมาเล่าตัว Ami Broker ให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ